อ่ะวันนี้เราจะมาแกะตำนานกันดีกว่านะครับแม่บัวผันทางโสต้องบอกว่านอกจากลีลาเนี่ยใส่เต็มเสมอแล้วทรงผมยังเป็นเอกลักษณ์อยู่เสมอครับคุณผู้ชมและแน่นอนนะฮะตอนนี้มีคลิปไวรัลออกมาน้องแยมครับยอดชมประมาณ8ล้านวิวและกำลังจะขึ้นไปเรื่อยๆทำทรงผมทรงหัวสูงอย่างไรทำเองหรือต้องมีช่างผมใช้หนังยางไปกี่เส้นรวมถึงวิธีการทำมันทำยังไงเนี่ยมันมีการรวบขึ้นไปแบบนี้คุณเป็นผู้หญิงคุณก็ทราบหรือว่ารวบผมเนี่ยผมเยอะยากไหมครับไหวไม่ไหวอะค่ะไม่ไหวไม่ไหวแต่เนี่ยแม่ก็คือแบบสู้สุดใจแล้วแม่ออกคอนเสิร์ตไม่เคยมีผมหลุดเลยเออเนียบมากทำอย่างไรขออนุญาตไปรับชมพร้อมกันครับดูให้ดีๆนะจ๊ะเย้จนกว่าจะสุดนี่ล่ะเฮ้คนไหนว่าเยี่ยมขอให้ว่าได้ผัวได้มาแม่เยี่ยมลายเยี่ยมเป็นไงคุณผู้ชมครับเป็นหมอลำซิ่งมันไม่ง่ายไม่ง่ายเลยต้องบอกว่าตอนแรกผมนึกว่าจะใช้ผมปลอมหรืออะไรเงี้ยนึกว่าจะใช้ผมปลอมหนุนเข้าไปนี่คือฝีมือมากๆแล้วก็ไขข้อสงสัยให้คุณแยมและคุณผู้ชมได้เห็นด้วยนะครับว่าผมแท้แน่นอนก็ฝากติดตามแม่บัวผันทางโสนะครับแล้วก็การรับงานของเขาด้วยเป็น FC กันตลอดไปครับดูทรงแล้วแบบว่าแบบเป็นห่วงแม่อาจจะมีปวดหัวอะไรบ้างเพราะผมร่วงด้วยคุณแยมใช่